เส้นทางเดินชีวิตคนมีเรื่องราวมากมายผ่านการเวลาเนิ่นนานและเหน็บหนาวดวงดาวแสนไกลใจไม่ว่างเปล่าวายเวียนวุ่นวายวกวนแต่ยังมีแสงธรรมส่องนำทางที่มืดมนท่ามกลางทะเลสังคมที่โหดร้ายมีใจกล้าพอกล้ายอมท้าทายทางใหม่เลือกทางที่เดินก้าวไปสู่ความพอเพียงสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาที่บ้านคันลุงนะครับตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์มาเยี่ยมแฟนคลับรายการทาง YouTube เราแล้วก็เป็นแฟนคลับคนบ้าปลูกต้นไม้ด้วยนะครับน้องวีกับเกิดนะครับผมครับสวัสดีครับตอนนี้เริ่มมิถุนาที่แล้วใช่ค่ะแต่ก็ดูเขียวขึ้นเยอะเลยเนาะใช่ค่ะให้วีเล่าให้ฟังหน่อยการเริ่มต้นแปลงมาเป็นยังไงแล้วเราถึงพี่ภาพด้วยก็ได้ค่ะประภาพนี่ประภาพกับลุงบ๊อบเนาะเป็นเจ้าของโครงการนี้เลยแต่เราก็คือมาสานต่อแล้วก็เป็นคนดูแลแทนป้ากับลุงค่ะเริ่มจากขุดสระข้างบนอันดับแรกเลยตอนนั้นจะเริ่มตั้งแต่กุมภาเนาะครับเริ่มตั้งแต่กุมภาแล้วก็ใช้ดินที่ขุดสระก็มาถมครับถมเป็นถนนขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะแล้วก็มาขุดตรงนี้ต่อมิถุนาจริงๆมิถุนาเสร็จสับถึงจะเริ่มปลูกต้นไม้เนี่ยค่ะที่จากหน้าบ้านไปยันท้ายนี่มันเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวประมาณกี่ไร่เฉพาะตรงที่ปลูกต้นไม้ที่มีสาก็ประมาณ15ไร่เนาะประมาณ15ไร่ค่ะ15ไร่แต่ท่านยาวจากถึงสุดแปลงเลยค่ะจากทั้งหมดรวมบ้านเลย22ไร่22ไร่22ไร่ครับแต่ลักษณะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะที่หน้าแคบแต่ยาวค่ะพี่ภาพกับลุงบ๊อบเนี่ยอยู่ออสเตรเลียใช่ค่ะแล้วก็ให้น้องมาเป็นผู้ดูแลดูแลแต่ก็เป็นญาติกันเป็นพี่สาวเป็นพี่สาวค่ะครับผมก็เห็นว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนไม่ได้ทำงานเกษตรครับอันนี้ลาออกมาเลยไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเกษตรเลยครับผมก็เรียนสายอิเล็กทรอนิกส์ครับสายช่างแต่ก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเกษตรเลยก็มาเรียนรู้อยู่ที่นี่ครับแล้วตัดสินใจลาออกมาประจำการที่นี่ครับผมแต่เกือบปีแล้วครับเกือบปีแล้วและของวีนี่ก็ก่อนจะทำตรงนี้ทำอะไรมาทำงานที่โรงพยาบาลที่นั่นค่ะโรงพยาบาลเป็นพนักงานบัญชีค่ะแล้วก็ละมาอยู่กับแม่ปีหนึ่งเริ่มแรกอ่ะก็คือปลูกตะไคร้ในนาก่อนปลูกตะไคร้ก่อนแล้วนี่ป้าก็เห็นว่ามันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้นี้ก็เลยขุดสระให้ก็เลยพอมาเห็นพี่คำนึงปลูกต้นไม้นี้ก็เลยสานต่อมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจากที่ทำงานในออฟฟิศร่มเย็นมีแอร์ดีๆแล้วมาอยู่กลางแดดนี่เป็นไงบ้างเปลี่ยนไปเยอะไหมชีวิตสนุกดีครับได้บรรยากาศอีกแบบนึงเป็นอิสระเป็นอิสระดีครับตอนนั้นเราก็เป็นลูกจ้างเขานะครับครับเรียนมาตอนนี้แล้วก็อยากทำอะไรก็ทำครับครับมีบรรยากาศที่สวยงามมีต้นไม้ที่เราต้องดูแลอะไรประมาณนี้ครับครับแล้วของน้องวีล่ะค่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันร้อนนะแต่มันไม่รู้สึกเหนื่อยค่ะพี่เปียกต้องบอกอย่างนี้เนาะมันสนุกดิมันสนุกมันมีอะไรให้เราทำตลอดเวลามันไม่จำเจอะค่ะครับเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยรู้สึกว่าอยู่ทุกวันแล้วก็มีความสุขเห็นเขาโตทุกวันยิ่งแต่อยากทำให้มากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะต่อไปนี่เกษตรกรไทยจะอายุน้อยลงเนาะครับเนาะตอนนี้วีอายุเท่าไหร่ละปีนี้35ค่ะ35เด็กมากเลยผม38ครับ38 38ย่าง39ก็ถือว่ายังเด็กอยู่เนาะวัยรุ่นตอนนี้คนวัยนี้จะหันมาทางนี้เยอะมากเราสองคนเป็นตัวแทนของประภาพกับลุงบ๊อบนะคะประภาพลุงบ๊อบเนี่ยก็เตรียมเหมือนกับเอาพื้นที่เนี้ยรอเกษียณตัวเองใช่ค่ะตอนนี้ยังอยู่ออสเตรเลียอยู่ใช่ค่ะอนาคตก็จะกลับมาที่นี่ใช่ค่ะครับแต่ว่าเล่าถึงการบริหารจัดการน้ำคือตรงนี้เป็นผืนนาเดิมๆเลยใช่ค่ะเป็นผืนนาเหมือนข้างๆนี่เลยค่ะเป็นแปลงยาวๆมาไม่มีสระเล็กๆตรงนี้แค่นี้แล้วก็ตรงนู้นแต่น้ำก็ไม่เพียงพอหน้าแล้งก็คือแห้งหมดเลยไม่สามารถทำอะไรได้เลย
อดีตก็คือจะแล้งเหมือนเขาแหละครับใช่ค่ะช่วงเดือนนี้ครับไม่ทำอะไรเลยไม่มีต้นไม้สีเขียวแบบนี้แล้วครับอ๋อครับจะแล้งแต่พอมาเนี่ยพี่ภาพเป็นแฟนรายการลุงบ๊อบก็ได้ดูของน้องน้องวีก็ดูรายการเราอยู่เนาะครับก็เห็นแนวทางของในหลวงใช่ค่ะเลยกล้าที่จะเปลี่ยนน้ำมาเป็นสระค่ะมาขุดร่องน้ำนี้ด้วยใช่ค่ะอืมครับชาวบ้านก็ไม่ว่าอะไรบ่โอ้ชาวบ้านว่าครับว่าครับว่าเราบ้าครับบางคนเขาบอกว่าเอาเงินมาถมเล่นอะไรเงี้ยค่ะเอาเงินแดดร้อนไปทำอะไรกันเลยทั้งในตำบลเมืองไผ่นี่น่าจะเป็นเจ้าเดียวหรือเปล่าที่ทำแบบนี้ผมว่าน่าจะมีสองสามคนนะครับที่กำลังทำนะครับกำลังมาดูหลายๆสิ่งที่เราทำครับอย่างเช่นการขุดสระการปลูกต้นไม้ครับแผงโซล่าเซลล์ของเราอะไรเงี้ยเขากำลังมาหาข้อมูลนะครับมาดูเราอยู่ครับสระลูกใหญ่นู้นก็นี้ก็น้ำเต็มสระอยู่แล้วเนาะครับตอนนั้นพี่มาก็ยังไม่เต็มไม่เต็มอันนี้ได้พายุโพดูลเข้ามาใช่ค่ะเต็มหมดเลยเต็มหมูเลยอันนี้ก็เรียกว่าน้ำแล้งเนี่ยพอเลยทั้งปีไอ้แล้งที่จะถึงนี่ก็สบายมากพอค่ะก็เห็นชัดเลยเนาะเทียบกับแปลงข้างๆนี่ก็แล้งก็จะแรงไปอีกเป็นชาตินั่นแหละถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงเอาแล้วคนอื่นเขาได้ทำนาแล้วก็พักผ่อนสบายไม่ต้องมาทำแต่เราเนี่ยหลังนาเนี่ยเราก็มีแต่งานตลอดเหนื่อยไหมล่ะด้วยความสนุกครับทั้งเหนื่อยทั้งสนุกครับชอบครับชอบหลับสบายดีทำด้วยความรักเหมือนกับเล่นฟุตบอลเนาะเขาตากแดดเขาก็ยังเหนื่อยเขายังสนุกเนาะเดี๋ยวน้องวีมาดูร่องน้ำนิดนึงเนาะอันนี้มีขุดลักษณะเนี่ยมันมีปัญหาดินสไลด์ไหมมีเป็นบางเป็นบางช่วงค่ะก็จะมีแค่ฝั่งนู้นแต่เท่าที่เห็นนี่ยังไม่มีปัญหาดินสไลด์ค่ะตรงชานบ่อนั่นก็คือเป็นผืนนาเดิมเนาะใช่ค่ะตรงนี้เป็นผืนนาเดิมเลยลงไปดูเลยผืนนาเดิมเลยค่ะเนี่ยคือดินเดิมเลยใช่ค่ะค่ะแล้วก็ขุดขุดแล้วก็เอาขึ้นมาถมเนี่ยค่ะตรงขุดร่องแล้วก็ถมขึ้นมาอันนี้เราคุยกับแม่โคให้เข้าใจว่าอย่างนี้เลยใช่ค่ะเขาก็จัดให้ใช่ค่ะบางที่เขาจะขุดโค้งว้าวคงเห็นเนาะในคลิปใช่ค่ะแต่เราตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ใช่ค่ะมันก็เซฟเรื่องค่าแม่โคไปด้วยใช่ป่ะคือช่วงเวลาพอมันไม่ต้องแต่งมากมันก็จะเซฟค่าใช้จ่ายไปหน่อยนึงปีไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าเพราะว่าไม่เคยขุดก็จะใช้พี่ที่ขุดเจ้าประจำเจ้าเดียวเนาะครับอันนี้ก็แหล่งน้ำที่เติมจากตรงนี้คือได้น้ำมาจากไหนได้น้ำมาจากบาดาลด้านหลังนี่ค่ะบาดาลโดยใช้โซลาร์เซลล์ด้วยค่ะใช้โซลาร์เซลล์ทั้งสวนเลยเดี๋ยวค่อยไปดูอันนี้นะปลาเนี่ยเห็นไหมแหวกว่ายปล่อยไปแล้วกี่พันกี่ชนิดครับผมสามชนิดนะมีปลาหมอเทศปลานิลปลาในค่ะ 4,000 ตัว 4,000 ตัวครับค่ะครับจะเน้นธรรมชาตินะคะพี่เปียกไม่เน้นหัวอาหารค่ะก็ที่เห็นเป็นทําเป็นแซนด์วิชเลี้ยงปลาที่เอาฟางมาเป็นจุดๆนี่เนาะครับอันนู้นจะสวยหน่อยอันนี้เริ่มทําอันแรกเรียนรู้ค่ะวีจะพาไปดูระบบโซลาร์เซลล์สักนิดนึงเนาะบาดาลและโซลาร์เซลล์นี่เราจะเห็นว่าต้นไม้ตอนนี้วางระบบไว้หมดแล้วใช่ไหมที่เห็นงามๆเนี่ยสายยางเรียบร้อยค่ะไหนพ่อดึงขึ้นมาดูดิมีสายยางพอดึงออกมาเห็นตัวอย่างได้ปีหนึ่งหรือยังครับต้นไม้เนี่ยถึงหรือยังฝั่งนี้ฝั่งนี้วางสายยางนี่ต้องคนยิ้มอยู่ข้างล่างดูทางนี้อ๋อนี่ไงใกล้ๆนี่ก็ได้เป็น PE 16มิลนะใช่ไหม PE 16มิลแล้ววางเป็นเจาะเป็นจุดไปใช่ค่ะเจาะเป็นจุดค่ะแต่ตัวนี้จะไม่ทนนะคะพี่เปียกปีเดียวก็ใช่ค่ะก็ไม่เป็นไรให้น้ำมันพุ่งก็พอแล้วค่ะโอ้นี่นะฮะพอได้น้ำแล้วก็งามเลยเนาะค่ะโอ้โหสวยเลยคนแถวบ้านเขาเคยเข้ามาดูข้างในไหมเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเนาะไม่ค่อยเท่าไหร่นี่พี่ก็เป็นทีมแรกๆนี่เนี่ยที่เข้ามาใช่ค่ะนี่ก็ในแปลงพอมีน้ำก็วางสปริงเกอร์ปลูกอะไรไปบ้างครับก็แรกๆเลยก็คือตะไคร้เลยเพราะหนูเป็นคนชอบตะไคร้หนูว่ามันดูแลง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าปลูกตามแนวเนี่ยมันก็ช่วยยึดไอ้แนวดินด้วยไม่ให้มันสไลด์ลงมาด้วยค่ะแล้วก็
เอาลองเอาผลไม้มาปลูกก็เป็นมะม่วงนะคะที่เห็นว่ามันปลูกขึ้นอยู่แต่พวกไอ้อะไรนะตัวเองนั่นแหละฝรั่งไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะพี่เปียกการจัดการพัฒนาดินก็คือห่มฟางไปก่อนเนาะใช่ค่ะห่มฟางไปก่อนครับผมไปดูเรื่องระบบน้ำด้วยอ่ะการจัดการน้ำในแปลงเนาะอันนี้ไม่มีชนประทานเข้าเลยเนาะไม่มีคลองไม่มีอะไรมีคลองท้ายนู่นเลยค่ะเนี่ยค่ะที่เป็นแนวแต่ก็ไม่มีน้ำพอหน้าแรงก็แรงหมดเลยค่ะเปียกนี่จากผืนนาแรงๆเนาะมองรอบข้างนี่มีแต่ความแรงค่ะแต่แปลงนี้กลับมีน้ำได้ยังไง มาดูวิธีการจัดการน้ำของเขาดูจากฟาร์มก่อนน้องดูจากที่เจาะนี่ก่อนเข้ามาอธิบายพ่ออธิบายบาดาลนะครับเราเจาะ18เมตรนะครับเพื่อดูดน้ำขึ้นมาครับนะครับเอามาพักที่บ่อน้ำก่อนนะครับพอพักแล้วก็มีปั๊มตัวนี้คือปั๊มเราดูดไปใช้งานทั้งสวนนะครับอ๋อก็คือสูบน้ำจากบ่อไปบ่อแปลงใช่ครับครับแปลงตัวนี้นะเห็นบอกว่าทำเองด้วยกับลุงบ๊อบใช่ไหมเหรอฮะช่วยกันกับลุงบ๊อบครับทำเองครับทำเองเลยทำเองก็เป็นเมน2นิ้วเนาะพ่อเมน2นิ้วไปครับ2นิ้วครับผมนี่จะทำงานด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับครับผมอันนี้เป็นบ่อบาดาล18เมตร18เมตรครับแล้วบาดาลนี่ไปพักไว้ที่บ่อเล็กๆนั้นเก็บน้ำด้วยแผงโซลาร์เซลล์ที่เห็นมีต้อง3ชุดนี่ทำอะไรบ้างอ่ะชุดแรกครับใช้กับบาดาลครับชุดแรกใช้กับบาดาลส่วน2ชุดนะครับ8แผงจะใช้กับปั๊มไฮโคงเพื่อดึงน้ำไปใช้ในสวนแล้วก็ไปใช้ที่บ้านด้วยครับครับเดี๋ยวไปดูแหล่งน้ำนะฮะนี่คือน้ำที่เอามาพักไว้เนาะครับเอามาพักไว้ครับเอาเวียดเห็นน้ำที่เห็นนี่คือน้ำบาดาลออกมาใช่ค่ะน้ำบาดาลครับน้ำบาดาลออกมานี่ครับเรียกว่ามีแสงเราก็ปล่อยให้เขาดูดไปตลอดทั้งวันเพื่อจะมาเติมในนี้ครับเปิดให้ทำงานตลอดทั้งวันเลยครับแล้วก็เอาจากน้ำนี้โดยใช้ปั๊มหอยโข่ง2นิ้วครับเลี้ยงทั้งแปลงใช่แล้วเข้าบ้านด้วยใช่ครับลงทุนแผงโซลาร์เซลล์ลงทุนอะไรไปทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณอันนี้ราคาในโลตอนแรกมันชุดแรกนี่มัน 30,000 กว่า 30,000 เกือบ 40,000 ตีไป 40,000 เลยค่ะแล้วก็ชุดที่2ก็ 60,000 70,000 ประมาณร่วมแสนใช่ค่ะคุ้มมั้ยคุ้มคุ้มครับคุ้มคุ้มเพราะเราใช้ตลอดชีวิตครับเนาะลดราคาเป็นล้านนึงซื้อมาแล้วเนาะใช่แต่นี่น้ำในแปลงเรามีได้เนี่ยโหจบเลยคือถ้าในหมู่บ้านเราน้ำประปาขาดแล้วก็เอาน้ำจากนี้ไปใช้ครับใช่ค่ะเพราะหน้าแรงปีที่แล้วตรงนี้ก็เลยไม่เลี้ยงปลาตรงนี้เป็นธรรมชาติครับเป็นปลาธรรมชาติจะเข้ามาเพราะมันเป็นสระเดิมเราไม่ได้เลี้ยงครับผมเราไม่ได้เลี้ยงเป็นจริงเป็นจังตรงนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกที่เราจะพิสูจน์ว่ามันจะตลอดแรงไหมค่ะใช่ใช่จัดประเมินนี่คิดว่ารอดรอดไหมรอดค่ะเพราะว่าเรามีสระข้างบนอีกเราก็จะสูบจากนี่ไปเติมไว้เติมมันก็เห็นชัดว่าถ้าแปลงไหนที่คุณไม่ยอมสละให้เป็นสระน้ำคุณก็จะได้ความแรงเหมือนข้างๆใช่เรียนนามาเป็นสระครับอันนี้คือทั้งเก็บน้ำธรรมชาติเก็บน้ำฝนครับก็สระใหญ่แล้วก็มีบาดาลด้วยครับและตอนขุดสระใหญ่ก็เห็นว่าทำธนาคารน้ำใต้ดินด้วยทำขุดลึกขุดลึกครับขุดลึกที่เป็นสะดือเป็นสะดือเจาะสะดือไว้เจาะไว้ด้วยครับก็จบเลยก็คือทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเก็บน้ำและบาดาลคือสูบเอามาใช้ก็เหมือนเบิกเอามาใช้เนาะแถมยังมาปลูกต้นไม้ตามคันนาอีกเพียบเลยใช่ไหมเพียบเลยค่ะไอ้น้ำประปาในหมู่บ้านนี่มีแห้งเหมือนกันเหรอตอนนี้ไม่แห้งค่ะแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่โพดุลจะมาน่ะคือไม่มีน้ำใช้เลยพี่น้องในชุมชนเดือดร้อนหมดเลยเดือดร้อนครับเอางี้ถ้าเขาเดือดร้อนนี่เขามาแย่งน้ำน้องวีนะมาได้ครับมาได้ครับแต่เห็นว่าคือพอเราจัดการน้ำจบแล้วเรามีน้ำใช้ด้วยค่ะไม่ใช่แค่เกษตรอย่างเดียวเนาะค่ะครับ
ก็ลงทุนไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเทียบกับเราซื้อรถยนต์เนาะค่ะแต่อันนี้มันยั่งยืนและน้ำใสดีด้วยลงไปเล่นได้เล่นได้ครับเล่นได้ครับผมลึกกี่เมตรนะเธอช่วงนี้ลึกประมาณกี่เมตรสี่เมตรสี่เมตรได้ไหมสระเก่าหกหกเมตรมั้งตัวเนี้ยประมาณรวมคันนู้นเนาะฝั่งนู้นไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ครับฝั่งนี้จะลึกไปดูแปลงป่าหน่อยแล้วไปดูโมงต้นไม้หน่อยเดี๋ยวมาเก็บภาพไว้ก่อนอนาคตมันก็จะมีอุโมงค์ต้นไม้ตรงนี้วิอธิบายเลยตรงนี้จะเอาเป็นอะไรอุโมงค์ต้นไม้เหรอเป็นอุโมงค์ค่ะในอนาคตอยากให้มันเป็นอุโมงค์ต้นไม้ยาวไปเลยก็ไปดูตัวอย่างของพี่คำนึงใช่ค่ะพี่คำนึงแล้วไปมาบเอื้องเราก็ไปเนาะมาบเอื้องเราก็ไปหาอาจารย์ยักษ์แต่ไม่เจอท่านนะคะครับอยากเห็นแล้วแบบอยากรออยากเอามาทำให้มันได้เหมือนเขาจังเลยก็เริ่มแล้วนี่ไงเนี่ยที่เห็นต้นไม้ที่ปลูกไปนี่คือวางสายน้ำหมดแล้วด้วยอันฝั่งนี้จะเป็นสายยางค่ะพี่เปี๊ยกแบบลากมานี่เนาะแล้วก็สายยางมันจะ50เมตรเราดึงออกข้างได้เป็น3เส้นดึงเป็นช่วงๆได้ค่ะวางระบบไว้3จุดครับก็เรียกว่าไม่ได้ปล่อยให้เทวดาเลี้ยงดูไม่ค่ะเอาคนเนี่ยนะค่ะแล้วนี่เลยค่ะเลี้ยงเนี่ยพอเห็นต้นยางนามันแตกอ่อนๆเนาะค่ะอันนี้พยุงกี่เดือนนะครับมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราเข้าเดือนที่7ค่ะเดือนที่7เนาะค่ะมี7เดือนแตกต่างเยอะมากค่ะครับถนนเนี่ยรอบพื้นที่หมดเลยค่ะสามารถขับรถรอบที่ได้เลยค่ะต่อไปก็จะเป็นอุโมงค์กันดีเนี่ยค่ะจะได้อุโมงค์จริงๆแล้วเนี่ยและข้างล่างตรงนี้สละให้เป็นป่าแล้วใช่ค่ะสละให้เป็นป่าเลยจะให้มันเป็นป่าหมดเลยถ้ากระถินถ้าต้นไหนรอดก็จะเอาต้นนั้นแหละที่มันทนน้ำมาซ่อมค่ะต่อไปครับแต่ว่าแผนการปลูกอะไรนี่น้องวีกับพี่ภาพช่วยกันคิดปะว่าด้านหลังด้านตรงนั้นตรงนี้จะปลูกอะไรยังไงจะช่วยกันคิดทุกคนค่ะหลักๆ ก็คือเพราะเราเสนอโครงการไปภาพโอเคก็ปลูกเลยทำเลยอย่างเงี้ยค่ะครับเพราะพี่ภาพแกก็เป็นแฟนคลับคนป่าปลูกต้นไม้เนาะใช่ค่ะแกก็เห็นอยากมีป่าอยู่แล้วใช่ค่ะนั้นจากผืนนาประมาณ22ไร่รวมทั้งบ้านมันก็จะเหลือนาที่ทำอยู่ประมาณกี่ไร่นะเฉพาะนาที่ทำนาข้าวใช่ไหมปัจจุบันเนี้ย2ไร่ถึงไหมตัวเอง2ไร่เนาะค่ะ4แปลงเล็กๆเองนะครับค่ะเป็นแปลงเล็กๆเองค่ะก็ลดพื้นนาเต็มที่เลยค่ะไม่ได้กลัวทำเป็นอินทรีย์ไปเลยค่ะพี่เปียงเมื่อกี้คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยเราได้ข้าวอยู่ที่10กระสอบอันนี้เน้นกินใช่ค่ะเน้นกินครับอันนี้ผมเห็นว่าปลูกห่างจากแดนคนอื่นเขาประมาณสัก50เซนหรือ1เมตรนะเนี่ยเขาไม่ว่าเลยเนี่ยปลูกชิดแดนมากเลยชิดแดนอย่างเงี้ยก็มีแต่พี่น้องเนาะเขามีแต่พี่น้องพี่น้องในวันนาฝั่งโน้นเลยลุงของพี่น้องของพี่สาวพี่สาวก็เลยไม่มีปัญหากันไม่มีปัญหากันครับครับในอนาคตน่าจะเป็นร่มให้กับพี่สาวได้ด้วยนี่นะคะแต่ที่ดินมันก็ดูเหมือนจะลักษณะตามตะวันอยู่นะใช่ป่ะตามตะวันคือแนวตะวันตกตะวันออกป่ะแนวยาวๆเนี่ยตะวันออกด้านนี้ค่ะอ๋อขวางเนาะขวางตะวันอยู่ใช่ค่ะครับผมนี่แหละขวางก็เรียกว่าเปลี่ยนที่นาปรับเยอะมากเนาะเหลือนาประมาณ 2-3 ไร่ทำแค่พอกินครับพอกินคนเขาถึงบอกว่าบ้านนี้บ้าไปแล้วนะเขาได้ข้าวตากเต็มถนนเลยมีบ้านนี้ได้10กระสอบแบบอายมากเลยแต่ว่าเรากินแค่นี้เราก็พอแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ต้องไปแย่งถนนเขาตากข้าวเนาะสบายขึ้นและเห็นมีพี่น้องในหมู่บ้านเขาก็มาดูแล้วก็เริ่มไปทำตามค่ะมีใช่ไหมเริ่มปรับพื้นที่เห็นบอกมีไหมเขามีนะครับตอนนี้มีหมู่บ้านเราก็เริ่มทำตามน่าจะดูจากสื่อจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะตื่นกันแล้วอะไรเงี้ยหนูว่านะว่าบางแปลงที่ไหนบางแปลงไม่มีต้นไม้เลยครับตัดทิ้งหมดเลยก็คนรุ่นใหม่เนาะอย่างเราเห็นใน YouTube เราอาจจะชอบแล้วก็พาพ่อแม่เปลี่ยนใจพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะครับก็เลยเริ่มเห็นคนรุ่นเราเนี่ยเริ่มอยากปลูกต้นไม้เริ่มทําและได้เห็นพี่ไปถ่ายทางภาคกลางเป็นไงเห็นข้อเปรียบเทียบเห็นอะไรไหมว่าพื้นที่ภาคกลางเขาเป็นยังไงแล้วมันเป็นยังไงของเราได้ข้อคิดอะไรบ้างไหม
อยากให้เป็นเหมือนเขาอยากมีต้นไม้ต้นใหญ่แต่ของเรานี่ก็มีแล้วนี่ไงต้นนี้ค่อยๆใหญ่ขึ้นค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆก็ติดตามสื่อพี่ตลอดก็ได้เห็นหลายๆที่เนาะใช่ค่ะโดยเราไม่ต้องเดินทางใช่ค่ะดีไหมมีความสุขเวลาดูเราแบบเหมือนเราไม่ได้ว่าคนเดียวเนาะอะไรอย่างงี้แล้วก็มันจะมีพรรคพวกจริงๆคนทำแบบเราอ่ะมีเยอะแต่ว่าเขาไม่อยู่คนละที่อย่างเงี้ยยังห่างกันอยู่เนาะแต่มันก็ถูกบอกเล่าด้วยสื่อสารเนาะใช่ค่ะได้เห็นว่าทั้ง Facebook อะไรกันตามมันก็เห็นว่ามีคนปลูกต้นไม้เหมือนเราค่ะพี่ตรงข้ามบ้านเนาะตรงนั้นน่ะแกก็มาปลูกทิ้งไว้ตรงที่นาเหมือนกันค่ะก็ปลูกครับปลูกต้นไม้แกก็ชอบเห็นบอกว่าอีกปี2ปีก็จะออกมาทำเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะครับตอนนี้พวกอาหารการกินผักอะไรนี่เราพอมีไหมพอมีค่ะไปตลาดนี่แม่เดี๋ยวนี้ย่าไม่ต้องซื้ออะไรแล้วแม่บอกไม่ซื้อผักฉันไม่ซื้อผักฉันมีผักกินแล้วอย่างเงี้ยมีผักด้วยเห็นมีไก่มีปลามีอะไรมีไก่มีไข่ไก่ครับเรามีอาหารการกินที่เกือบเพียงพอครับเกือบเพียงพอก็มันเริ่มแค่มิถุนาปีที่แล้วเนาะยังไม่ครบปีก็ยังโอ้สมบูรณ์ขึ้นมาเรื่อยๆแต่หัวใจสำคัญคือต้องจัดการน้ำให้ได้ก่อนตอนนานวันปีหนึ่งเนาะเนี่ยเทียบเห็นชัดเจนเลยเนาะแปลงข้างๆนี่ก็ความแล้งเนาะคนเจ้าของแปลงก็คงไปรับจ้างไปอะไรกันแต่ของน้องนี่ก็คืออยู่ในแปลงตลอดแสดงว่ามีบริษัทเป็นของตัวเองรอไล่วัวไปดูไก่บ้างครับผมคุยไปด้วยเนาะที่เราล้อมรั้วนี่กันวัวป่ะใช่ค่ะวัวเขาจะมันเข้ามาได้เนาะมันพังลวดเข้ามาเลยตรงเนี่ยค่ะเล่งก่อเลยมือเนี่ยเขามุดเข้ามาได้นะคะนี่กัดยอดกัดมาอีกจ้ะเข้ามาได้กัดยอดเนี่ยต้นเนี้ยแต่ยอดมาใหม่แล้วก็พองๆเลยน้ำนี่มันเชื่อมโยงถึงกันไหมก็ต้องการการเชื่อมไม่ได้เชื่อมทั้งหมดนี่มีนา3-4แปลงตัวนั้นจะทำเชื่อมโยงกันค่ะจากสระใหญ่เลยจะวางท่อไว้เพราะว่าตัวนั้นได้อาจารย์กริตอะค่ะพี่กริตเป็นต้นแบบแล้วก็แกก็มาดูให้ตอนที่ก่อนที่จะขุดก่อนที่จะวางแผนขุดสระอะไรเงี้ยค่ะก็ไปดูงานที่แปลงของอาจารย์กริตท่านก็มาดูให้ด้วยว่าวางแผนแบบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ต่อไปจะได้ลู่วิ่งได้ขี่จักรยานรอบที่จ้ะย่าเดินออกกำลังกายถอดรองเท้าเลยค่ะเดินออกกำลังกายทุกวันเนี่ยต้นสักนี่กิ๊บก็มิถุนาเหมือนกันใช่ค่ะมันจะสูงกว่าคนปลูกอะทำไมเทียบเคียงดอกไม้ต่างๆนี่เราก็หามาปลูกเองจ้ะประภาพออกอะไรก็ใส่ปังต้องคุณป้าเลยสวยงามไปดูไก่เนาะตรงนี้นะที่เป็นสวนผักอินทรีย์ที่เราปลูกไว้กินใช่ค่ะจากเมื่อก่อนซื้อผักทุกวันใช่ค่ะไปตลาดต้องมีผักต้นอย่างน้อยๆคือต้นหอมผักชีที่เราซื้อยังไงต้องซื้อต้นหอมผักชีพริกเพื่อเลยพอเริ่มแรกก็ต้นหอมผักชีนี่แหละแล้วก็พริกครับแล้วก็เริ่มปลูกมะเขืออะไรเงี้ยเริ่มไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ไม่ต้องซื้อผักกินแล้วนี่ตอนนั้นที่พี่มายังไม่มีเล้าไก่ค่ะนี่กี่ตัวครับนี่เหลือ15ตัวเพราะว่าเขาอายุ2ปีแล้วค่ะตัวนี้แต่ยังไข่อยู่ค่ะยังไข่อยู่ตัวนี้เพิ่งเอาลงใหม่เป็นรุ่นใหม่ยังไม่ประมาณ 3-4 เดือนค่ะก็ไข่แล้วครับไข่แล้วตัวนู้นขายด้วยขายอันนี้มีได้เอาไปขายบ้างไหมหรือกินขายค่ะแล้วลูกค้าสั่งจองเยอะมากเลยแต่เรายังไม่อยากทำมากกว่านี้เอาแค่เราพอกินเหลือขายก็พออย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันต้นไม้ยังไม่โตก็อาจจะดูร้อนๆบ้างใช่ค่ะเดี๋ยวต่อไปน้องก็ทำงานติดแอร์เนาะค่ะมีแอร์ธรรมชาติครับเพื่อนๆที่เคยทำงานเป็นไงมีคอมเมนต์มีก็มีค่ะก็คิดว่าหลายๆคนก็อยากมีโอกาสเหมือนเราอะเนาะเพราะว่ามันตอนช่วงทำงานแบบเราเครียดกับ
การทำงานให้คนอื่นจนบางครั้งเรานอนไม่หลับอ่ะพี่เปียกเราก็พอเรามาอยู่ตรงนี้เรากลับอยากตื่นขึ้นมาทุกวันเพื่อที่จะมาทำงานอ่ะมันต่างกันเราก็ออกจากบ้านแต่เช้าครับตื่นแต่เช้าเราตื่นแต่เช้าค่ำๆเราก็กลับครับกลับเข้าบ้านแต่ว่าเรามาอยู่ที่นี่จากบ้านก็ถึงที่ทำงานเลยถึงที่ทำงานเลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยเพื่อนๆก็อยากมาเยี่ยมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนออกจากบ้านยังต้องขับรถไปบ้างใช่ไหมกว่าถึงที่ทำงานใช่อันนี้ที่ทำงานอยู่หลังบ้านเลยอยากกินอะไรก็มาเก็บได้เลยถั่วพระบำรุงดินค่ะถั่วพระนี่ได้มาจากพี่เป็นญาติกันเหมือนกันค่ะแกก็ปลูกอยู่ฝั่งนู้นอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะแกก็ปลูกต้นไม้ทำเหมือนกันแกก็มีอะไรก็จะมาแบ่งปันครับแลกเปลี่ยนมีปัญหาพวกไฟลามทุ่งมาบ้างไหมปีนี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆเขาเผากันทุกปีนะคะเออก่อนที่เขาจะไถจะหวานเขาก็จะเผากลัวปัญหาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันค่ะมีฟางหนาตึ๊บเลยนี่กำลังทำอะไรพาไปดูหน่อยครับเมื่อกี้ที่พี่ลงรถมานี่กำลังทำปุ๋ยหมักทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองครับสูตรไม่กลับกองค่ะไม่กลับกองครับของแม่โจ้แต่อาจจะไม่ 100% มือใหม่ค่ะก็มีฟางมีขี้วัวสลับเป็นชั้นๆใช่ค่ะแล้วราดน้ำหมักไหมไม่ลาดค่ะมันจะใช้นิ้นรดน้ำเยอะๆเอาค่ะเดี๋ยวพี่จะมาเก็บภาพเรื่องราวไปเรื่อยๆว่าแปลงนี้จากโล่งๆเลยต่อมาจะได้ค่อยๆขยับขยับยินดีมากเลยเพียงมาแบบมาเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะโจโจมค่ะมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังทำตามบ้างไหมมาแนวนี้มาแนวนี้เอาแล้วที่สำหรับคนที่คิดจะทำ ก็คือถ้าคือให้อันดับแรกเลยก็คือให้ปลูกต้นไม้ไว้ก่อนดีกว่าหนูว่าคือยังไม่ออกจากงานหรอกแต่ปลูกไว้ก่อน ทำไว้ก่อน หน้าฝนเนาะหน้าฝนเริ่มปลูก ที่คำนึงถามว่าต้นอะไรต้นไม้อะไรปลูกโตเร็วที่สุดก็คือต้นที่ปลูกเร็ว พอเราคิดแล้วก็อะไรที่เราคิดปุ๊บเรารีบทำเลยค่ะลองทำไว้ก่อน10 ปีแป๊บเดียวนะคะหนูว่าตอนนี้หนูเรามาอยู่ตรงเนี้ยจะครบ1 ปีแล้วหนูว่ามันเร็วมากเลยแล้วดูต้นไม้พอเราเห็นมันโตขึ้นอ่ะโตขึ้นมันไม่นานนะสำหรับที่เราจะมีต้นไม้ใหญ่ๆไว้ดูลงมือทำคือคำตอบนะค่ะให้กำลังใจแล้วค่ะทั้งสองท่านขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับความพอเพียงคือคำตอบอยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่เงินความพอ